สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะสำหรับวันนี้จะอธิบายท่าเดียวเตจิเมะนะคะอยู่ในเลเวลที่5ท่าที่7นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะเริ่มจากนอนหงายก่อนสมมติว่าเขาจะเข้ามาเราจะปลกเสื้อไว้อยู่เขาเข้ามาเขาพยายามจะพลิกเรานะคะยกขาเราขึ้นมาขนาดนี้แขนเรานะคะจะอยู่ที่คอเขาอยู่แล้วเราจะดันมืออีกแขนอีกแขนหนึ่งนะคะดันแขนเขาลงจับปลอกเสื้อตรงคอเอาขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาพร้อมหนีบเขาด้วยกันเพื่อเชือดนะคะอีกครั้งหนึ่งเรานอนหงายอยู่ในท่านี้นะคะเสร็จแล้วเขายกขาเราขึ้นดันแขนลงจับไปที่คอนะคะใกล้ๆคอที่สุดเสร็จแล้วหนีบขานะคะดันขึ้นไปอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ